กลับสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามเข้ามาให้ชัดเจนด้วยใครจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนการที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็วันนี้เป็นระบบเป็นเทศกาลวันตรุษจีนนะคะก็ยังคงอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศที่มีแต่รอยยิ้มแล้วก็ไม่เชื่อว่าวันนี้จะเป็นหนึ่งวันที่หลายๆคนจะเดินทางนะไปกับครอบครัวทำบุญบ้างก็มีเหมือนกันใช่ครับก็จะแนะนำสถานที่นะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณค่าแก่การสักการะแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับทางวัดพระเชตุพนก็ได้จัดงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี2559ขึ้นนะครับงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่7แล้วนะครับจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์ในงานนี้เนี่ยก็จะมีการเสริมสิริมงคลนะครับให้กับตนเองด้วยการไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดพระเชตุพนนะครับเสริมสิริมงคลชีวิตด้วยการแก้ปีชงจะมีการไหว้พระประจำวันเกิดนะครับการได้ถวายผ้าไตรจีวรแด่ภิกษุสามเณรรวมถึงมีโอกาสได้บริจาคนะครับทุนทรัพย์เพื่อสร้างฤาษีดัดตน80ตน80ท่าซึ่งอานิสงส์ของการจัดสร้างนี้ก็จะเสริมสร้างให้ผู้ที่ให้ทานนะครับบริจาคทุนทรัพย์เนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงไฮไลท์ที่สำคัญนะครับก็คือการขอพรเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำปีวอกนะครับฉะนั้นถ้าใครสะดวกก็อยากเชิญชวนนะครับ7ถึง11กุมภาพันธ์นี้ที่วัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาเตียนนั่นเองครับก็ฝากเอาไว้กันละกันนะยังมีงานจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะคะส่วนตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังเรื่องของคดีความโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของภาระหนี้สินนะคะพยายามนะคะการเจรจาต่อรองกันหรือว่าหาผู้รู้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ต้องเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆอย่าก้าวล้ำนะข้ามเส้นของใครตีถูกโฉลกสีฟ้านะคะหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้แข่งกับใครก็ดูเหมือนจะไม่แพ้นะคะวันนี้มีโอกาสดีๆได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเผื่อใจไว้บ้างค่ะมีเกณฑ์ต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หัวใจถ้าเหนื่อยก็ให้พักให้คิดว่าทำดีที่สุดแล้วนะถ้าเกิดว่าไปต่อไม่ไหวจริงๆในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีโอกาสได้รับลาภผลจากเพศตรงข้ามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยค่ะมีแต่คนคอยจะขัดแข้งขัดขานะการเมืองข้างในค่อนข้างเยอะทีเดียวฉะนั้นทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสใช้เงินต่อเงินนะคะในเรื่องของการจัดสรรเป็นส่วนจัดวางระบบระเบียบก็ยังคงจำเป็นอยู่เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทและหัวใจถ้ามีคู่แล้วก็มีปัญหาการอย่าพยายามใช้อารมณ์นะคะใช้เหตุและผลพูดคุยกันให้มากที่สุดเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารต่างๆนะก็ต้องมีการตรวจเช็คให้ดีในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือว่าไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามอย่าเพิ่งตื่นตูมทุกอย่างต้องใช้เวลาและหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ง่ายนะคะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะราศีกรกฎนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะวันนี้เจ็บป่วยก็ลองพบแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์อย่าปล่อยเอาไว้มันจะเรื้อรังนะคะในส่วนของการงานมีโอกาสนะคะทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการปิดทองหลังพระค่ะทำแบบลับๆนะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีกลมมัทธาชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อยากได้อะไรก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยวันนี้มีโอกาสไป
จับทั้ง2งาน2แบบ2อย่างแต่ก็ต้องรู้จักวางแผนให้ดีด้วยไม่อย่างนั้นก็จะเสียทั้ง2อย่างเลยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ทำอะไรต้องมีความต่อเนื่องค่ะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองในเรื่องของหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนให้เป็นช้างเท้าหน้าไว้ก่อนเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเห็นแก่ตัวอย่าโลภนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพิชยาวี5พฤศจิกายน2535ค่ะเวลาเกิด 4:45 น.วันพฤหัสบดีการงานการเงินและครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับเงินงานและก็ครอบครัวงานทายดีนะนะครับทำทุกอย่างให้เต็มกำลังจะมีโอกาสขยับขยายไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำสภาพคล่องก็ล้อกันปีนี้ดาวการเงินสวยในส่วนของความรักอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่ต้องประคับประคองโดยเฉพาะคนที่มีคู่วันนี้หลีกเลี่ยงการประทะนะครับในช่วงอายุย่าง24 SMS ต่อมาค่ะคุณเบญจพรค่ะ19มกราคม2521นะคะเวลาเกิด 4:20 น.วันพฤหัสบดีอาชีพเสริมทำอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับพุธสวยนะครับพุธก็หมายถึงพวกลักษณะพวกงานขายตรงก็ได้การกินส่วนต่างจากการเป็นคนกลางในหน้านะอันนี้คือสิ่งที่เด่นหรือว่าถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของการทักษะการเรียนการสอนการเป็นวิทยากรเป็น MC พวกนี้อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่น่าสนใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันศุกร์ที่11ตุลาคม2500นะคะเวลาเกิด 5:00 นฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรธนบุรีค่ะเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดคือดวงนี้เรื่อยๆมาเรียงๆนะครับนะสุดท้ายแล้วก็จะมีหลักฐานความมั่นคงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำในระดับหนึ่งนะครับราชการโดยตรงดาวอาทิตย์ก็เป็นสีด้วยนะฉะนั้นก็พูดง่ายๆสง่างามส่วนสุขภาพเนี่ยจะเตือนในเรื่องของพวกลำไส้การขับถ่ายไขข้อกระดูกระวังนะครับพวกโรคเกาต์เนี่ยสัตว์ปีกให้เลี่ยงเครื่องในตลอดจนการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีเป็นสิ่งที่จำเป็นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชิดพลค่ะ5ตุลาคม2525นะคะเวลาเกิด 3:30 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนอันนี้ให้ไม่ได้ให้วันสากลมานะครับเดี๋ยวกันนะ5ตุลา25ในปฏิทินตรงกับวันอังคารนะ 3:30 เช้าเป็นพุธอันนี้อนุโลมแต่ว่าขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเคสแบบนี้เวลาส่งคำถามเข้ามาบอกเลยว่าเกิดวันพุธที่6ตุลา25เวลาเกิด 3:30 นะครับเพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงไม่ได้ฉะนั้นในทางโหรยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับการเงินกับการเสี่ยงโชคผมจะเตือนในเรื่องของงานด้วยนะปีจรเนี่ยระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเกณฑ์ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นสมมุติถ้าอยากจะเสี่ยงโชคหยิบลอตเตอรี่ให้คนอื่นเลือกให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภกิจค่ะ30กรกฎาคม2536เวลาเกิด 3:45 น.วันศุกร์สุขภาพนะคะแล้วก็สมัครงานไว้จะได้หรือเปล่างานถูกโฉลกคืองานอะไรสุขภาพปีจรนี้ระวังในอากาศแบบนี้ด้วยนะครับพุทธเสียก็หมายถึงพวกทางเดินหายใจปัญหาในช่องปากเหงือกฟันปีนี้ไปขูดหินปูนไปเช็คสุขภาพฟันหน่อยก็ดีและกลุ่มหนึ่งรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะครับระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินอาหารงานที่เด่นงานที่ถูกโฉลกวันนี้พุทธอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับพุทธสุภมหาอุดก็ลักษณะพวกงานด้านการขายประชาสัมพันธ์บุคคลบัญชีงานแอดมินธุรการนะครับถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน
ธุรกิจเรื่องการเรียนการสอนรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องราวนั้นๆจริงๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแพนมณีนะคะ9มีนาคม2519ค่ะเวลาเกิด16:09 น.วันอังคารการงานการเงินความรักแล้วก็หนี้สินจะหมดหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยตอนนี้ย่าง40นะเข้าย่าง11ดาวการเงินยังเสียอยู่ทั้ง2ดวงเลยก็อย่างนี้ครับย่าง41เนี่ยจะเข้าทำนองชักหน้าไม่ถึงหลังยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับของคุณหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้จัดพิมพ์บทสวดมนต์เผยแพร่นะครับแล้วก็หาโอกาสถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเสกสรรนะคะ11 มีนาคม 2534ค่ะเวลาเกิด16:00 น.ตรงวันจันทร์ถามเรื่องของโชคลาภการงานสุขภาพแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองนะถึงจะมีปัญหาผ่านได้แต่ว่าต้นทุนของคุณเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะต้องอ่อนๆเอาใจคนรักเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของงานกาลีจี้เรือนงานอยู่และจี้ในเรื่องของสภาพคล่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์อยู่แล้วปีนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดสุขภาพได้พื้นชะตาสายตาความดันระบบเลือดรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจะดูให้ลูกสาวนะคะน้องยาดาภาค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกสาวค่ะวันที่30/2537นะคะเดือนอะไรคะคะเดือนอะไรคะคุณแม่เดือนกันยาค่ะ30 กันยายน 2537เกิดกี่โมงคะเกิดเวลา1:26 น.ค่ะ1:26 น.วันศุกร์นะคะค่ะจ้ะอยากถามอะไรให้น้องเขาคะค่ะอยากถามเรื่องการเรียนเนาะค่ะเรื่องการงานแล้วก็คู่ครองค่ะถามเรื่องการเรียนก่อนดีกว่าตอนนี้อยู่ปีอะไรนะตอนนี้เขาเรียนอยู่ปี 2อะค่ะแต่ว่าเขาฝึกงานแล้วค่ะเรียนการบินนะคะน้องผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงแหละฮะผู้หญิงค่ะเรียนการบินค่ะตอนนี้เขาเรียนด้านเกี่ยวกับช่างนะคะโอ้โหเก๋ไก่นะฮะเขาจะเรียนได้ไหมคะช่างเนี่ยเดี๋ยวตอบเป็นส่วนๆนะครับคือเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาเนี่ยช่วงตอนนี้น้องย่าง22นะ22 23พวกเนี้ยเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาแล้วเรียนถือว่าโอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือจบตามหลักสูตรนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าอาชีพลักษณะถ้าจบมาก็ต้องทำลักษณะพวกเกี่ยวข้องกับพวกงานซ่อมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวรับซ่อมนะคะในดวงบอกว่ามันมีทั้งบวกและลบสัมพันธ์ถึงแต่ในแง่ของความเป็นจริงถ้าเป็นฟิลเนี้ยบางทีเราอาจจะเสียเปรียบผู้ชายหน่อยนะครับแต่โดยรวมพอได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะถ้าน้องเขาผันตัวเองไปเป็นลักษณะครูบาอาจารย์คนสอนได้จะสอนในสิ่งที่เขาเรียนมาก็ได้อันนี้ดีคืออาจารย์คะตอนนี้เขาเรียน2 ปีแล้วแต่ว่าพอจบปั๊บเขามีการสอบให้เปลี่ยนแบบไปทางโลจิสติกได้ไหมคะถ้าเป็นโลจิสติกเหรอก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันลักษณะงานซ่อมผมยังแอบเชียร์ลักษณะงานซ่อมมากกว่าแต่ถ้าเดี๋ยวก่อนนะเป็นโลจิสติกทำของถ้าเป็นลักษณะทางอาหารถ้าน้องเขาทำโลจิสติกแต่ว่าเป็นลักษณะพวกแบ็กออฟฟิศอย่างนี้โอเคนะดูพวกงานเอกสารอะไรพวกนี้อันนี้น่าสนใจนะได้อันนี้ได้ถ้าเป็นประเด็นนี้นะถ้าเป็นประเด็นนี้จะดีกว่าลักษณะงานซ่อมแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่บอกถ้าผันตัวเองเป็นถึงคนที่ให้ความรู้คนอื่นได้อันนี้ดีค่ะจ้ะก็พูดง่ายของเขาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะพวกงานบุญจะดีกว่างานบู๊ลงในฟิลถ้าเป็นพวกโปรเซสพวกงานเอกสารจะดีกว่าอ๋อก็ว่าอย่างนั้นนะคะและตอนนี้เขาฝึกงานเขาจะไปฝึกงานแล้วก็จัดให้อยู่ในตำแหน่งประเภทว่าคล้ายๆจัดเป็นพวกดูคุณควรดูน้ำมันนะคะแต่ว่าเที่ยวบินที่เวลาเครื่องลงว่าจะต้องเพิ่มกี่ลิตรอะไรเนี่ย
อยู่ในออฟฟิศอะค่ะได้ใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นลักษณะพวกงานเอกสารนะพอได้ค่ะจ้ะหรือแม้กระทั่งพวกงานอันนี้พูดเผื่อไว้นะในอนาคตก็พวกงานโปรเคียวเมนต์ก็ได้นะจัดหาพวกเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะลิงก์กันกับไอตัวสิ่งที่เขาเรียนอันนี้ดีพวกสแปร์พาร์ทพวกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ก็ได้ในเพื่อนชะตาแต่ดวงเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานบ่อยๆนะอาจจะย้ายจากหน่วยหนึ่งหรือเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้บอกให้เผื่อใจเลยเป็นระยะแล้วก็ลักษณะการทำงานของน้องเขาเนี่ยมีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางไม่ได้นั่งโต๊ะอยู่ตลอดเขามีดวงจะไม่ได้ไปต่างประเทศไหมคะทำงานอะไรเนี่ยเกณฑ์ถ้าถามว่าในพื้นชะตามีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งกังวลเอาเรียนให้จบตามเกณฑ์ก่อนซึ่งผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะนะครับทีนี้จะถามเรื่องลัคนาราศีเขาอยู่ลัคนาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดสงขลาค่ะสงขลา17:26 ใช่ไหมครับ7:00 นค่ะหนึ่งทุ่ม1:26อะค่ะ1:26 19:26เออ19นะไม่ใช่17ค่ะค่ะสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนเดี๋ยวรอทีละสเต็ปจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงปีจรในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ครับค่ะแล้วอยากจะถามว่าเขาคู่ครองเขาเป็นยังไงคะคู่ครองก็เป็นต่างชาติหรือว่าอะไรคะหลักๆเลยคือพื้นชะตาไม่ค่อยดีนะในเรื่องของคู่แล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือไม่แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเขาได้คู่ที่มีตำหนิจึงจะอยู่กับเขาได้อย่างยืดยาวหมายถึงไงคะอาจจะเคยคบหาใครมาแล้วจริงจังก่อนหน้าอาจจะเคยแต่งงานหรืออยู่กินกับต่างเพศก่อนที่จะมาเจอเขาค่ะนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะอาจารย์เขาช่วยดูลูกชายอีกคนได้ไหมคะดูเรื่องการงานอย่างเดียวค่ะว่าเขาจะทำงานอะไรค่ะด้วยความรวดเร็วนะฮะด้วยความรวดเร็วเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะค่ะเกิดวันที่6มิถุนาค่ะ2534ครับกี่โมงคะเช้าวันจันทร์นะคะ9:30อะค่ะ9:30 6มิถุนา34ค่ะค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสเลยนะครับโอ้เหรอคะใช่ก็วันเกิดวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์นะคะ6มิถุนาค่ะ2534ไม่ใช่ครับปฏิทินตรงกับวันพฤหัสตรวจสอบนะลองไปตรวจสอบดูมันด่างกันตั้งหลายวันนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาในส่วนของ SMS กันต่อคุณอ้อมค่ะ11 พฤษภาคม 2532เวลาเกิด7:48 วันพฤหัสบดีสุขภาพการเงินความรักแล้วก็ควรทำบุญอะไรปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับปีนี้ระวังในเรื่องของเรื่องเงินอย่าให้ใครขอยืมมีโอกาสหมุนไม่ทัน2ปีนะครับรอยต่อระหว่างย่าง27แล้วก็28ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นใบ้ขอให้ทำหลังวันเกิดช่วยเหลือสัตว์ครับถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชาลิสาใน21 กันยายน 2520ค่ะเวลาเกิด3:00 นตรงพุธกลางคืนการงานความรักแล้วก็ดวงชะตาทั่วไปในช่วงย่าง39นะครับ39เนี่ยถ้าคุณยังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระวังอาจจะมีคนมาให้ความนิยมชมชอบนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานย่าง39จังหวะเวลาที่เด่นจริงๆคือช่วงย่าง40นะ40นี่ทำงานประจำอยู่ก็เด่นถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทพัฒน์นะคะ15 เมษายน 2517ค่ะเวลาเกิด4:01วันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์เตือนเรื่องงานเตือนเรื่องผู้ใหญ่อาจจะเป็นสุขภาพญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือว่าขัดแย้งกับญาติผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของการทำงานก็ได้ของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ19ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณชนิตานะคะ25กุมภาพันธ์2538ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:05 นาทีวันเสาร์ครอบครัวสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะความรักเนื้อจะหอมนะครับช่วงอายุย่าง21 22อาจจะมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะบริหารตัวเองให้ดีๆแล้วกันส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็พฤหัสกับพุธเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพวกอาการปวดศีรษะหรือรังก็ได้รับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะครับรวมถึงเหงือกฟันปีนี้ให้ไปตรวจเช็ค SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่25เมษายน2513นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:39 นาทีวันเสาร์ตกงานมีเกณฑ์ได้งานหรือเปล่าคะจริงๆถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46กรรมะก็ยังเป็นสีอยู่นะครับก็มีเกณฑ์นะจะสมหวังในเรื่องของการหางานอย่างช้าพฤษภาคมนี้ขอเพียงแต่ว่าคุณเองอย่าเลือกงานนะครับการทำบุญเสริมหลังวันเกิดเนี่ยเน้นการทำทานกับคนชราครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิติพงศ์นะคะ25กุมภาพันธ์2517เวลาเกิด 7:38 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะผมทายหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับหลังวันเกิดไปแล้วงานจะเหนื่อยน้อยลงมีลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าการริเริ่มสิ่งใหม่ๆสมมุติถ้าคุณทำธุรกิจอยู่นะครับส่วนการเงินล่ะการเงินก็ปรับตัวดีขึ้นล้อกับเรื่องของงานแม้กระทั่งปัตตานีเป็นสีในเรื่องราวของความรักฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วผมทายดีทุกเรื่องแต่เน้นเรื่องเดียวคือสุขภาพตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังทำบุญลงศพนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนทรค่ะก้าเกิดวันที่2พฤศจิกายน2501เวลาเกิด 9:30 นาทีวันศุกร์การเงินการงานแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตรวจสอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกสิเดช20ตุลาคม2510เวลาเกิด 5:00 ตรงฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์บอกว่าถามลัคนาราศีก่อนเลยจันทบุรีตีนะครับฟ้าสว่างวันศุกร์ค่ะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันอย่างที่เรียนแหละนะครับกันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าดวงเนี้ยนะห้ามทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเด็ดขาดเสียเปรียบนะครับหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวก็ต้องพยายามประคับประคองหน่อยช่วงปีจรนี้หาโอกาสถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าจัดให้ครบครับทำสวนผลไม้ดีไหมคะทำสวนไม่ดีเป็นคนวันพฤหัสนะทำสวนเกษตรไม่เด่นเลยของคุณที่เด่นในพื้นชะตาถ้าเป็นลักษณะของกินที่มีการแปรรูปเช่นหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องปลาร้าพวกเนี้ยอย่างเงี้ยของกินที่มีการแปรรูปถือว่าเด่นแต่ไม่ให้ลงทุนทำในช่วงย่าง49นี้ครับล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กันนะคะรวมถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ